ช่วงนี้ครับภาคธุรกิจให้ความสนใจกับเรื่องของการปรับตัวเพื่อรับกับธีมสิ่งแวดล้อมกันเยอะทีเดียวนะครับซึ่งสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงเทพก็มีสินเชื่อนะครับที่สนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคธุรกิจลองไปติดตามดูครับเชิญค่ะประเทศไทยได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในที่ประชุมรัฐภาคกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26หรือขอบ26ว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องเริ่มปรับตัวตั้งแต่วันนี้เนื่องจากในบางเขตเศรษฐกิจเช่นสหภาพยุโรปได้ประกาศมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนหรือ CBAM ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปและมาตรการลักษณะนี้กำลังจะถูกบังคับใช้ในอีกหลายประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคเป็น1ใน8ธนาคารพาณิชย์ไทยที่เข้าร่วมโครงการ Financing the Transition ของธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนภาคธุรกิจปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับบริบทไทยโดยตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจไทยจากภาคเศรษฐกิจสีน้ำตาลสูงที่ยังไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องความยั่งยืนเป็นพื้นฐานและก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงดังนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าให้เข้าใจถึงความจำเป็นขณะเดียวกันเนี่ยเข้าใจถึงธุรกิจของลูกค้าแล้วก็เพื่อให้การมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจนะครับซึ่งเราก็จัดการสัมมนาจัดการอบรมขณะเดียวกันเราออกผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นรวมถึงทางด้านของบัวหลวงกรีนทรานซิชั่นเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนให้ลูกค้ามุ่งสู่แนวทางทางด้านนี้ได้ครับภายในงานครั้งนี้ธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารที่สนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมานานกว่า20ปีได้เปิดตัวสินเชื่อบัวหลวงกรีนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมบัวหลวงกรีน Financing for Transition to Environmental Sustainability เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ต้องการเงินทุนสำหรับการปรับตัวเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมใน3ด้านคือ 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 3. ลดการสร้างมลพิษโดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง8ปีพร้อมจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้รองรับความต้องการของลูกค้าถึง 10,000 ล้านบาทวันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างธนาคารพาณิชย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้สถาบันการเงินเนี่ยตระหนักถึงการให้สินเชื่อเรื่องกีนให้มากขึ้นรวมถึงการออกโปรดักต์สินเชื่อในอัตราที่ดอกเบี้ยถูกนะครับที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยกู้ไปลงทุนแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่สินเชื่อนี้เนี่ยแตกต่างจากสินเชื่อที่เราให้มาก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าสินเชื่อนี้เนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเขาต้องการให้มันมีการแท็กกิ้งแล้วก็อยู่ในสโคป3ด้านก็คือเป็นการให้เพื่อลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ในเรื่องของการลดมลภาวะนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาสภาพอากาศนอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังจัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ Transition Journey เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริหารจากสถาบันการเงินทั้ง8แห่งซึ่งธนาคารกรุงเทพร่วมบรรยายในหัวข้อย่อยเรื่องอุตสาหกรรมอาหารจะปรับตัวอย่างไรให้แข่งขันได้ในยุคโลกเดือดโดยที่ผ่านมาธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนซึ่งช่วยให้ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรายโดยคุณนิรมาลไหลสาธิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพยังได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เดินหน้าสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อคว้าโอกาสการเติบโตในเวทีการค้าโลกเราเป็นผู้ผลิตพรีไบโอติกสำหรับมนุษย์และก็สำหรับสัตว์และก็รวมทั้งสัตว์น้ำ
สินค้าของเราจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็เลือกที่จะใช้พลังงานที่เป็นธรรมชาตินะครับเราก็เปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าจากของการไฟฟ้ามาเป็นติดตั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนการเงินทุนจากทางธนาคารกรุงเทพบริษัทเราทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆครับธนาคารกรุงเทพเนี่ยช่วยสนับสนุนทางด้านเรื่องของเงินทุนซึ่งเป็นหลักพื้นฐานรวมไปถึงตัวสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกรีนเทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับทั้งระบบการผลิตอัตโนมัติระบบการใช้การลดพลังงานหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางมิติสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลโดยส่งผ่านจากนโยบายมาสู่การดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการผลักดันให้ธุรกิจปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวพร้อมมั่นใจว่าจะสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดที่สนับสนุนลูกค้าให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียวสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อบัวหลวงกรีนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบของธุรกิจที่เป็นสีเขียวมากขึ้นแล้วค่ะ